Hi, สวัสดีค่ะก็วันนี้ค่ะถ้าใครอ่านชื่อคลิปไปนะคะก็จีก็จะมาทำคลิปการกดกันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมากดของเว็บที่ชื่อว่าเนียกิโอนะคะก็ขอโทษนะคะที่จีไม่ได้โชว์หน้าจีในคลิปนี้นะคะขออนุญาตโชว์แฟนแคมของเมนน่ารักน่ารักของจีทุกคนนะคะก็เนาะก็คือมีคนเคยขอมาของเว็บบายซึ่งถ้ามีคนดูคลิปนี้เยอะเราก็อาจจะทำของบายด้วยแต่ว่าเราขอมาแนะนำเนียกิโอก่อนเผื่อมีคนสนใจนะคะก็เดี๋ยวเราไม่รอช้าเราไปดูการกดกันเลยนะคะ let's go ก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเซิร์ชชื่อเว็บนะคะ Enokyo Enokyo Nyokyo ก็ใครจะอ่านไงก็เอาเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนนี่เนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของเว็บนี้ไว้ใต้คลิปนะคะใน description box ก็เข้าไปคลิกกันได้เลยนะคะทุกคนก็นี่นะคะหน้าแรกของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็อยากทุกคนไป register ก่อนนะคะก็กดที่ปุ่มนี้นะคะ register นะคะมันก็คือการสมัครบัญชีนะคะทุกคนก็ใส่ชื่อประเทศที่เราอยู่อีเมลแล้วก็พวก password อะไรอย่างงี้นะคะพอสมัครเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไปกดที่คำว่า my account นะคะอันนี้เลยนะคะก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะพาทุกคนไปหน้านี้นะคะถ้าจะมาสนใจตัวเลขนะคะก็คือจีมีแบบจีซื้อของไว้นะคะนั่นแหละจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเปิดอีกแท็บหนึ่งนะคะแล้วก็เซิร์ชชื่อเว็บชื่อว่า Mercury นะคะอย่างที่จีพิมพ์ไปตอนนี้นะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็จากนั้นนะคะให้พิมพ์ชื่อวงที่ทุกคนอยากหานะคะก็เป็นชื่อวงหรือว่าชื่อเมมอะไรก็ได้นะคะจีจะเซิร์ชเป็น For Midnight เนาะเพราะว่าจีตามหาการ For Midnight อยู่นะคะก็มันจะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะมีอันนึงนะคะที่เขียนว่า So อันนี้ที่จีวงอยู่เนาะก็คือถ้าใครจะปิดเนี่ยก็คือทำตามที่จีเนี่ยบอกรู้ว่าทำไว้เนี่ยในอันเนี้ยเพราะว่าจีอ่านญี่ปุ่นบอกก็กดอันนั้นนะคะก็มันจะเป็นการที่แบบว่าเขาบอกว่าอันนี้คือขายแล้วอ่ะมันก็จะเอาอันนั้นออกอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือแต่สินค้าที่ยังอยู่ในช็อปจากนี้นะคะเราก็หาของที่เราอยากได้ได้เลยค่ะทุกคนโอเคนะคะจีก็เจอสิ่งที่จีอยากได้นะคะก็คือการคุณแช่งอันนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาดูว่าสภาพกราฟเป็นยังไงราคาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าบางร้านเขาก็จะบอกว่าอันนี้ขายใบแยกได้นะอันนี้เป็นขายเป็นคู่นะเป็นเซตนะอะไรเงี้ยก็เราลองไปกดทรานสเลทข้างบนนะแล้วก็ลองมาอ่านดูนะถ้าใครอ่านญี่ปุ่นไม่ออกก็ประมาณนี้แหละเนาะมันก็จะบอกว่าเซตนี้ราคานี้มากับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนก็จะใส่แบบว่าท็อปโหลดเดอร์มาให้หรือว่าพวกกันการงอมาให้อะไรงี้นะคะหรือว่าทุกคนจะเอาอันนี้ละกันนะคะเขาก็กลับไปที่เว็บแล้วก็ไปกดกันที่คำว่า buy request นะคะอย่างที่จีทำนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะมาหน้านี้เนาะแล้วมันก็จะมีแบบว่าให้เขียนชื่อไอเทมแล้วก็ลิงก์อะไรเงี้ยก็คืออันแรกเราก็ไปชื่อไอเทมนะคะแล้วก็ copy อันนี้มาเนาะแล้วก็ไป paste ใส่หรือว่าไปวางใส่คำว่าไอเทม name อะไรงี้นะคะแล้วก็วางจ้าจากนั้นนะคะก็ไปที่ลิงก์นะคะก็ลิงก์ก็คืออันนั้นนะข้างบนแล้วก็ copy แล้วก็เอาไปวางนะคะแล้วมันก็จะขึ้นแบบว่าถ้าซื้อกับ Mercury หรือว่า Rakuma หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนะอะไรงี้ก็คือเป็นการแบบเตือนเรานะคะว่าบางร้านมันส่งช้าอะไรงี้นะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆขายของมือสองทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะดังนั้นเราก็ใส่ราคานะคะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะมันก็คือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าจีใส่เพื่อให้ร้านรู้ว่าอันนี้มันมีกราฟมา2ใบนะก็คือเอาทั้ง2ใบเลยอะไรประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะทุกคนก็เลื่อนลงไปนะคะแล้วก็กดนี่นะคะอย่างที่จีกดนะคะกดไปเลยค่ะกดปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งไปหน้านี้นะคะก็คือมันก็จะบอกว่าโอเคนะคะเราได้ทําการแบบว่านี่จะซื้ออะไรอย่างงี้เนาะคนนั่นแหละจากนั้นนะคะเขาก็ส่งเมลมาให้เรานะคะว่าโอเคค่ะเราได้ทำการคุยกับคนขายแล้วแล้วคุณก็สามารถจ่ายเงินได้แล้วนะคะตัวนี้ค่ะจีก็พาทุกคนมาจ่ายเงินนะครับก็กดไปที่อย่างที่จีกดเมื่อกี้นะคะก็นั่นแหละแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะไม่ต้องมาสนใจใบที่อยู่ทางซ้ายนะคะนั่นคือมันหมดเวลาจ่ายเงินแล้วนะคะทุกคนถ้ามันหมดเวลาจ่ายเงินแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะมันก็จะไม่อะไรก็คือจีพอดีว่าจีไปเจอราคาถูกกว่าจีก็เลยจะไปซื้อใบนั้นแล้วก็ไม่ได้แคนเซิลนะคะก็นั่นแหละมาก็กดที่เพย์นะคะจากนั้นมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะคะว่าคุณจะจ่ายแบบไหนคะมีทั้ง PayPal อะไรนะ AirPay นั่นแหละแล้วก็มี Wallet อะไรอย่างงี้ด้วยนะก็นั่นแหละจีก็จะเลือกจ่ายแบบ PayPal นะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กรอกข้อมูลนะคะมันก็ถ้าเรากรอกนะคะจีขออนุญาตเบอร์ของจีนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กรอกไปนะคะ
เช็คแบบว่าจ่ายอย่างนี้ราคาเท่านี้ตืดๆมันก็จะตีเป็นราคาไทยให้เราอะไรอย่างนี้นะคะก็จากนั้นนะคะเราก็กดชำระเงินเลยค่ะแค่นี้ค่ะเงินเราออกไปแบบง่ายดายเหลือเกินนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะก็นี่นะคะเราได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสังเกตว่าการ์ดที่เราซื้อเมื่อกี้มันไม่อยู่ในหน้านี้แล้วเนาะจากนั้นก็ไปที่ดัชบอร์ดนะคะก็มันก็จะไปขึ้นอยู่ที่คำว่า pending order นะคะ order นั่นแหละเนาะนี่นะคะนี่นะคะจีก็จะให้ดูวิธีการส่งมาให้นะคะก็อย่างนั้นค่ะเราไปกดคำว่า pack นะคะนี่แหละเนาะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันก็จะให้ดูข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะก็เลื่อนลงไปอีกก็คือจะมีแบบให้ดูแบบชื่อที่อยู่แล้วก็เราสามารถใส่แบบเป็น request name ว่าอันนี้คือซื้อของขวัญให้ตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันที่3คือเราจําได้ละแล้วก็อันที่4ก็คือเราก็ให้เลือกนะคะว่าคุณอยากเอาอะไรไปส่งหรือว่ามันสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากเอาอันนี้มาอันนี้อันนี้กับอันนี้มาส่งพร้อมกันอะไรอย่างนี้ได้เนาะทุกคนก็เลือกอันที่เราอยากส่งค่ะจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะพาเรามาหน้านี้แล้วเราก็ตรวจสอบว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันถูกต้องปุ๊บเราก็กดคอนเฟิร์มเลยนะคะไอที่เป็นสีเขียวนะคะ submit นะคะอันนั้นsubmit request นะคะก็คืออันนี้เป็นการบริการที่เอาพัสดุแต่ละอันเนี่ยมารวมกันในกล่องเดียวแล้วก็ค่อยส่งมาไทยเนาะประมาณนี้นะคะงงไหมตรวจสอบอีกรอบนึงค่ะเว็บนี้เป็นคนล็อกคอมนะคะอยากให้เราตรวจสอบอีกหลายๆรอบเลยนะคะมันมีอีกล้านรอบนะคะที่เราตรวจสอบก็คือตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็คือตรวจสอบทุกคนจริงๆเราควรตรวจสอบเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่จีก็ไม่รู้ว่าจีทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือที่จีกำลังพูดอยู่เนี่ยก็ตรวจสอบว่าพัสดุนี้มีอะไรบ้างพอมันเสร็จแล้วมันก็จะส่งเมลประมาณนี้มาให้เรานะคะนี่จากนั้นเราก็เลื่อนลงไปนะคะเลื่อนลงไปนะคะเลื่อนสินั่นแหละแล้วก็นี่เห็นปะมันจะเขียนว่า parcel to be shipped นะคะก็คือ lady อ่ะงั้นเราก็ไปกดคำว่า shipment pendant payment นะคะโอ้ my god ลิ้นพันมากมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็กดคำว่า view นะคะเพื่อตรวจสอบอีกทีนะคะจีว่าเราควรตรวจสอบมาทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะนั่นแหละจากนั้นพอเราตรวจสอบปุ๊บเราก็มาดูราคาทั้งหมดนะคะก็คือราคานี้คือราคาค่าของทั้งหมดที่อยู่ในอันนี้นะว่าเป็นราคาประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็กด continue นะคะอันนี้เลยก็กดปุ๊บมันก็จะพาเรามาหน้านี้ก็คือเป็นหน้าชื่อที่อยู่เรานะคะให้เราเลือกชื่อที่อยู่ก็คือจิมมีอันเดียวเจ๊ก็จะกดนี้นะคะเอาชื่อที่อยู่นี้แล้วก็กดต่อนะคะสีเขียวอันนั้นแหละก็เลื่อนลงมาอีกอันนี้ก็คือหน้า set value นะคะก็คืออันนี้มันสามารถปรับราคาให้แบบของดูถูกกว่านี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือประเทศไทยเรามันทำเกิน 1,500 เพราะว่าถ้ามันเกินมันจะเสียภาษีใช่ปะจีก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะจีก็กดต่อเลยนะคะมาค่ะมันก็จะเรียกมาหน้านี้นะคะก็คือ shipping method ก็คือมันจะให้เราแบบเลือกการส่งที่เราอยากส่งก็คือมันจะมี ms แบบทางเครื่องบินอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่า air mailเป็นต่างกันคือมันมีหลายอย่างทุกคนก็ลองไปเลือกเอานะแต่ละประเทศมันมีไม่เหมือนกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจีก็ได้เลือกเป็น EMS มานะเพราะว่าบอกตามตรงว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จีสั่งนิวเกียวเหมือนกันนะคะทุกคนก็นี่นะคะกด EMS นะคะจากนั้นก็กดที่อะไรนะ Payment นะคะก็คือจ่ายเงินนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหน้านี้กันต่อนะคะก็คือการจ่ายเงินนะคะมันก็จะบอกราคาทั้งหมดว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือราคานะคะ 1,900 เยนนะคะทุกคนก็ไปตีเอากันนะคะอันนี้คือเรทตอนที่จีซื้อตอนมกราเนาะก็เมื่อถามว่าคุณแน่ใจนะว่าทุกอย่างถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะบอกว่าคุณพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะจ่ายเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็กด yes ไปเลยนะคะเพราะว่าเราพร้อมมากค่ะเย่ก็จากนั้นค่ะเราก็ตรวจสอบทุกอย่างโอเคพร้อมจะจ่ายเงินแล้วก็กดเลยนะคะ payment อะไรอย่างนี้นะคะก็ pay อะไรอย่างนี้ก็เลือกตามที่เหมือนตอนเราซื้อกันค่ะนี้จีจะไม่สอนนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทำกันไปแล้วเนาะจากนั้นนะคะมันก็จะมาหน้านี้นะคะทุกคนซึ่งพอเราจ่ายเติมปุ๊บมันก็จะเด้งหน้านี้เลยนะคะว่าโอเคค่ะคุณได้จ่ายแล้วนู่นนี่นั่นก็กำลังรอจัดส่งให้นะคะนี่คือข้อมูลนะคะจากนั้นเราก็จะได้อีเมลมาตามนี้เลยนะคะว่าส่งแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะมันก็จะมีเป็นเลขทรัคให้อยู่นะคะตรงนี้นะคะนี่น้องเดี๋ยวจีซูมให้นะคะก็นี่นะคะน้องก็ได้มาถึงเราแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนเห็นนะคะก็เขียนว่าจากญี่ปุ่นหรือว่า
เนี่ยเกี้ยวนะคะทุกคนท่านซึ่งเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันเนาะก็จีจะขออนุญาตแกะจากฝั่งนี้นะคะเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันมีชื่อที่อยู่จีอยู่เนาะก็มาดูกันนะคะว่าเขาแพ็คเป็นยังไงนะคะก็จีขอบอกกันนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่23ของมกรานะคะก่อนเรามาเริ่มดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงกันเนาะโอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยก็เขาแพ็คไว้อย่างนี้ค่ะก็คือมีกระดาษแล้วก็ของทุกอย่างก็คืออยู่นี่หมดเลยซึ่งเนี่ยเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงคะซึ่งค่อนข้างที่จะลักษณะโอเคกันอยู่เนาะนี่ว้าก็คือเขาก็แพ็คให้อย่างนี้โอ้มีชื่อด้วยโอ้โอ้ก็คือไหนนะทุกคนเขาจะแพ็คมาก็คือเขาจะเอาตามรหัสที่สั่งอะเป็นชื่อแล้วก็เป็นชื่อเรานี่เห็นไหมซึ่งของครบมาทุกคนมีเลิศอยู่น่ารักไหมก็นี่ค่ะที่จีสั่งไปก็คือกัดแข่งนี่อันนี้คือเขาให้มาเนาะแล้วก็คือสำหรับจีรู้สึกว่าซื้อเป็นเซตอะมันจะดีกว่าแบบซื้อเป็นคู่อะไรเงี้ยเป็นเดียวมันราคาสูงอยู่เนาะก็นี่นะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะของจัดเนี่ยเกี้ยวนะคะทุกคนเราให้ดูการแพ็คนะคะก็คือมันก็เหมือนกับว่าบ้านหนึ่งอะส่งไปให้คล้ายๆบริษัทหนึ่งอะส่งไปให้บริษัทแล้วบริษัทเขาก็จะแบบแพ็ครวมให้เราอะไรเงี้ยมันก็เลือกว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากให้การนี้มากับอันนี้นะอะไรเงี้ยก็ต้องดูวันด้วยนะคะว่าอันนี้มันเหลืออีกกี่วันอันนั้นเหลืออีกกี่วันอะไรนี้เนาะทุกคนก็นั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็นี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เรามารีวิวให้ดูนะคะที่อาจจะใช้บริการเนียเกียวอีกนะคะแต่ว่าคือมันมีซัมติงหลายอย่างที่มันค่อนข้างใจรู้สึกว่าจิรู้สึกว่ามันไม่ดีคือการเขาซื้อของให้เราช้านะคะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าทุกอย่างก็ดีหมดนะก็นั่นแหละเพราะว่าก็รีวิวคดีนะคะก็เอาไว้ไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย